สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation สนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่7ถึง12กรกฎาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ฝนอาจจะตกได้ไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่สาเหตุที่ทำให้ช่วงนี้บ้านเรามีฝนนะคะมาจากตัวการนี้เลยค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางจากนั้น8ถึง10กรกฎาคมนะคะ3วันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ค่ะว่าจะเป็นช่วงที่ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นทำให้มีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่สาเหตุเป็นเพราะว่าจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาเพิ่มค่ะก็จะส่งผลทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพรวมถึงภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะคะต้องเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณฝนสะสมเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังกันเป็นพิเศษค่ะและสุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนไปเที่ยวทะเลทางภาคใต้คลื่นลมมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นลมฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองขึ้นมาค่ะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแต่ว่าจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนคลื่นลมทางฝั่งอันดามันตอนล่างและฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันต่อค่ะสำหรับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางภาคอีสานมีฝนลดลงค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากฝนที่จะตกที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬสกลนครภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกที่นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีภาคตะวันออกฝนลดลงจากเมื่อวานค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากฝนตกที่ปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรสำหรับภาคใต้ช่วงนี้ฝนน้อยค่ะมีฝนร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกทางตอนบนของภาคนะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำและเดือนกรกฎาคมนี้เป็นช่วงกลางฤดูฝนแล้วนะคะโอกาสที่จะเกิดพายุนั้นมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่เราจะพบการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนสำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเดือนที่ประเทศไทยจะพบการเคลื่อนเข้ามาของพายุได้มากกว่าเดือนมิถุนายนค่ะจากสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในรอบ71ปีนับตั้งแต่ปี2494ถึง2565พบว่าเดือนนี้เคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าไทยทั้งหมด15ลูกค่ะเป็นระดับ depression ทั้งหมดซึ่งถ้าเทียบกับระยะเวลากว่า70ปีก็ถือว่าโอกาสที่พายุจะเข้าบ้านเรายังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเดือนที่พายุเคลื่อนเข้าไทยมากที่สุดนั้นจะอยู่ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมโดยในเดือนกรกฎาคมพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ไทยจากสถิติพบว่าส่วนมากมักจะก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็จะเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ผ่านเวียดนามตอนบนลาวตอนบนและมาเข้าบ้านเราแถวๆตอนบนของภาคอีสานและเข้าสู่ภาคเหนือต่อไปส่วนรูปแบบรองนั้นค่ะอาจจะเคลื่อนผ่านเวียดนามตอนล่างและกัมพูชาเข้าสู่บ้านเราแถวๆอีสานตอนล่างต่อกับภาคตะวันออกแต่ว่าเส้นทางนี้จะพบไม่บ่อยเท่ากับเส้นทางแรกค่ะซึ่งพายุหมุนเขตร้อนนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะเพิ่มปริมาณฝนสะสมให้กับบ้านเราปีไหนถ้าน้ำเยอะอย่างเช่นปีที่แล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้แต่ว่าปีนี้บ้านเรามีแนวโน้มเผชิญกับภัยแล้งค่ะถ้าหากว่ามีพายุเคลื่อนเข้าไทยสักประมาณ 1-2 ลูกก็น่าจะส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในเขื่อนค่ะปิดท้ายไปที่ตูนิเซียค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่มีแนวคิดเปลี่ยนรองเท้าเก่าให้เป็นรองเท้าใหม่เพื่อลดขยะแฟชั่นค่ะส
ำหรับหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเชริฟซิรูอีค่ะเขาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆนำรองเท้าเก่ามาออกแบบวาดลวดลายใหม่ให้รองเท้าเก่าเปลี่ยนเป็นรองเท้าคู่ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะและยังเป็นวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเขามองว่าการเปลี่ยนรองเท้าใหม่บ่อยๆเพราะว่าเป็นเรื่องของแฟชั่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ขยะล้นโลกมากขึ้นสำหรับการซื้อเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายแบบแฟสต์แฟชั่นที่มีราคาไม่แพงแต่ว่าใส่ไม่กี่ครั้งในชีวิตจริงหรือว่าการซื้อสินค้าตามเทรนด์ทุกครั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกของเราตกอยู่ในภาวะโลกร้อนค่ะมีงานวิจัยพบว่าการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใส่แบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานอาจลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถึง 20-30% เลยทีเดียววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ